สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สดๆร้อนๆเนาะพี่น้องเนาะประเด็นนี้เนาะอันก็เห็นปุ๊บก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นปุ๊บอันประเด็นนี้ฮู้กะ4ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะพี่น้องก็บ่ได้อันมาว่าเราหรอกเด้อพี่น้องประเด็นนี้นะประเด็นหยังบ่ติขึ้นมาขึ้นมาเว้าเรื่องประเด็นละว่าจังซี่เนาะซึ่งมาเว้าเรื่องประเด็นเรื่องคอมเมนต์นะนะพี่น้องอันเล่าว่าจังซี่เนาะก็สิอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นทีแรกก็หัวสักตายอยู่พี่น้องเขาบ่ได้เขียนให้เล่าเด้อพี่น้องบ่ต้องไปว่าให้เล่าเด้ออันเพียงแต่ว่าอันก็สิมาเว้าสู่ฟังอ่ะนะพี่น้องว่าอันเอียงอ่ะนะเดี๋ยวสิอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนเดี๋ยวมันสิได้อันเว้ามันสิได้เว้าแล้วก็เข้าใจถึงประเด็นเนาะพี่น้องเนาะหรือเล่าว่าจังซี่พี่น้องระวังสิว่าอันหน้าตาแบบนี้ก็มีผัวฝรั่งแล้วล่ะก็หัวนะฮ่าๆๆโอ้ยระวังนี่นะระวังอันนี้มันเป็นความเห็นอันของเราเนาะพี่น้องเนาะกับบ่ผิดดอกที่เราสิเขียนแบบนี้แล้วก็สิคิดแบบนี้พี่น้องเนาะอันค่อยกันบ่ได้ยามยดหย่อนคือเจ้าดอกเด้อคุณยังเนาะนี่อัน MR Joy บ่หรืออย่างนี้ล่ะสร้างชื่อเราสอนเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะอันวันนี้อันคือสิเว้าจังซี่เนาะพี่น้องเนาะความงามของคนน่ะพี่น้องความงามของคนนี่บ่แม่นว่าเฮาสิแหนมไปเฮาสิงามไปเบิดเด้พี่น้องคือกันกับเฮาเบิ่งดอกไม้ล่ะนักคนก็มักดอกอันนี้นักคนก็บ่มักดอกอันนี้นะพี่น้องนักคนก็มักดอกกุหลาบนักคนก็มักดอกเข็มนักคนก็มักดอกอันหยังต่างๆไปแต่ละคนนี่เนาะพี่น้องอันต่างคนก็ต่างมักพี่น้องจะว่าข่อยบ่งามจังไดพี่น้องหน้าตาแบบนี้ล่ะอันตื่นเช้ามาก็โอ้ย you so beautiful you so cute พุ่นแล้วพลังนั่นพี่น้องเขาประเดี๋ยวมาแนมแต่อันเปลือกนอกของคนหรอกพี่น้องคือกันกับคนนั่นล่ะเวลาเขาสิเห็นอันคนสิงามหรือบ่งามนั่นเขาเบิ่งเข้าไปทางในพี่น้องทางในนี่หมายถึงยังบ่แม่นว่าเปิดเสื้อผ้าขึ้นมางามทางในเลยพี่น้องมันบ่แม่นจังซั่นพี่น้องอันแบบว่าอันเฮาสิแนมคนคือจังอุ้ยผู้หญิงงามหุ่นดีหน้าตาสวยโอดอันหน้าอกเต่งตึงเอวคอดดากใหญ่อย่างจังซี่พี่น้องอันนั้นน่ะคือความงามภายนอกพี่น้องอันสมมุติว่าคันผู้หญิงสวยงามว่าแม่นนางฟ้าว่าแม่นนางหงอันเว้าก็บ่ม่วนข้านก็ข้านจังซี่มาพี่น้องกลางคืนมาก็ไปหาเลาะเที่ยวเลาะอย่างจังซี่จังซี่มันก็งามอยู่บ่จ๊ะว่าอันคันผู้ชายไปอยู่นําแล้วสิอยู่นําจักมือพี่น้องอันข้าวเดียวเขาก็เบื่อล่ะพี่น้องจังซี่น่ะแม่นบ่อันคันถึงงามอีหลีน่ะงามมาจากทางไหนพี่น้องงามมาจากจิตจากใจงามการกระทํางามรูปกายภายนอกนี่อันมันเป็นเครื่องที่แบบว่าอันให้เบิ่งฉาบฉวยน่ะพี่น้องงามก็แค่งามฉาบฉวยงามอีหลีอีเลือน่ะมันงามอยู่ในจิตในใจคนพี่น้องอันคือกันกับผัวเมียนี่ล่ะอันจักก็เบิ่งหลายๆคนอัพซะไปพี่น้องเป็นหยังผัวคือรอเมียคือขี้หลายแท้นะๆพี่น้องนักคนน่ะเมียงามงามผัวนี่ว่าแม่นอันเฒ่าแสนปุ่มก็มีเด้พี่น้องจะเสื้อบ่จะบ่ต้องอันมาเบิ่งข่อยดอกอันเสื้อข่อยดอกพี่น้องจะไปเปิดหูเปิดตาเจ้าเบิ่งอันหยังล่ะเปิ่งทั้งนอกนั้นในทัศสังคมนั่นน่ะพี่น้องว่าอันญาติซี้พี่น้องเฮาหมู่เฮาเพื่อนฝูงเฮาคนที่เฮาเคยเห็นอีหยังจังซี่พวกดารานักแสดงก็หลากหลายพี่น้องบักงามนึงก็ได้ผัวคือผู้หายแท้นั่นน่ะพี่น้องเขาบ่ได้มาเบิ่งกันแค่ว่าอันหน้าตาสวยเจ้าก็สวยข่อยก็รอมาแต่งงานกันมันบ่แม่นเด้พี่น้องมันมีปัจจัยหลายๆอย่างการนิสัยใจคอเอ้ยการกินการอยู่เอ่ยการใส่ชีวิตเอ่ยก็จังเมียมักไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์จังซี่แม่นบ่ผัวมักเข้าวัดจังซี่มันก็ไปนํากันบ่ได้เด้พี่น้องคือกันกับว่าศีลบ่เสมอกันมันก็ไปนํากันบ่ได้พี่น้องอันผัวมักเข้าในเมืองไปซื้อสิ่งซื้อของเมียมักเข้าป่าจังซี่มันก็ชีวิตการดําเนินชีวิตมันแตกต่างกันมันก็เข้ากันบ่ได้พี่น้องอีหลีแดนการใส่ชีวิตอีหยังต่างๆนานาคือกันการเว้าคือกันเมียเว้าไปจังนึงผัวเว้าจังนึงอันมันก็ผิดกันล่ะพี่น้องมันไปบ่ไปนํากันนะคนสิอยู่นํากันได้คนสิมีความสุขได้เฮาต้องมีศีลเสมอกันไปไสก็ไปนํากันอยู่นํากันบ่แม่นว่าอุ๊ยเจ้างามเด้มื้อนี้อันมื้อนึงเจ้าเหี่ยวเจ้าเกิดอุบัติเหตุแขนด่วนขาขาดจะบ่มีความงามแล้วเขาสิอยู่นําเจ้าบ่จ๊ะว่า
ขันเจ้าอันคิดว่าแต่ความงามมันปัจจัยภายนอกนี่มันเฮ็ดให้คนที่มักกันฮักกันอยู่น้ํากันจังซี่นะพี่น้องแม่นบ่คันสมมุติว่าคนเฮาเวลาเฮาสิแต่งงานหรือว่าเฮาสิเลือกคนมาอยู่นําจะฮู้บ่เป็นหยังข้อยคืออันมักพ่อหนูเจสิกานี่อันดับแรกเลยอันก็ข้อยเลาสิมักเล่าบ่เนาะอันผู้ใดอยากฮู้เรื่องราวของข้อยเนาะไปฟังเรื่องราวของข้อยเทวานกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งอังกฤษนั่นอันก็สิฮู้ว่าเรื่องราวข้อยมันเป็นจังได๋ข้อยเว้าแต่ต้นจนจบล่ะก่อนสิได้มาอยู่นํากันแต่งงานกันเพราะว่าคันสิเว้าย่อๆคนก็สิบ่เข้าใจเนาะก็สิคิดไปต่างๆนานานะข้อยก็เลยเว้าตั้งแต่ต้นจนจบเลยเป็นหยังเรื่องราวข้อยคือมันคือหยังนะนี่ล่ะสาเหตุที่ข้อยเว้าว่าอันบางคนเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าอันอุ๊ยกว่าสิได้อันฮู้นั่นน่ะอันคันสมมุติว่าอันก็มาเจอกันอยู่นี่มามากันอยู่นี่มันก็สิสั่นมันก็สิบ่เข้าใจเรื่องเข้าใจลาวนะเพิ่นก็เลยเว้ายาวๆแน่15นาทีก็คือสิบ่ยาวปานใดดอกพี่น้อง15หรือเท่าใดน่ะ10กว่านาทีน่ะพี่น้องเนาะอันละบัดนี้อันบัดนี้อันเยสเมวิดีโอแล้วอันบัดนี้อันเห็นบอกมากอ่ะฮัลโหลดาร์ลิงเพิ่นเด้บ่แม่นจี้ๆเด้พี่น้องหน้าตาจังซี่ก็ได้นั่นล่ะเนาะอันไสล่ะเว้าหัวไสบัดนี้อันก็อันกําจังไหนล่ะค่อยก็ลงล่ะพี่น้องก็มักกันนั่นล่ะพี่น้องก็อยู่นํากันไปนํากันอยู่นํากันอีหยังจังซี่นะก็แปลว่าคนเฮาสิฮักกันก็ต้องอยู่นํากันได้เข้ากันได้ปานนี้เป็นหยังข้อยคือมาอันเลือกแฟนข้อยเนาะเราอันบ่กินเหล้าเราพาแม่เราอันเราพาแม่มันเรามาหนวดอยู่ร้านหนวดของข้อยนะแปลว่าหลานหนวดที่ข้อยเฮ็ดงานอยู่แล้วพาแม่มาแล้วฮักแม่เราพี่น้องอันข้อยก็หนวดให้แฟนข้อยนอนหนวดฟ้าเฒ่าตอนนั้นข้อยจําได้บัดนี้อันหมู่ข้อยก็หนวดให้แม่เราบัดนี้แม่เราก็ส่งเจ็บเราก็บอกหมู่ข้อยว่าอย่าหนวดแม่เราแห้งหลายแม่เราเจ็บนะข้อยก็โอ้ข้อยประทับใจพี่น้องมันมีความประทับใจเล็กๆน้อยๆนะข้อยก็เลยประทับใจว่าโอ้เราฮักแม่เราดีนะเราเป็นแต่คนดีนะบัดนี้เราก็บ่สูบอันเราก็บ่สูบบุหรี่ก็บ่สูบอีหยังจังซี่นะใส่ชีวิตแบบคือข้อยมักนะพี่น้องข้อยก็เลยเลือกเรานะนี่ล่ะพี่น้องเวลาเบิ่งคนน่ะเบิ่งความสวยความงามมันออกมาจากจิตจากใจคนพี่น้องบ่แม่นว่าแต่ภายนอกจังซี่นะมื้อนี้ก็ขอพูดได้หลายเด้อค่ะเด้อที่ติดตามกันก็สิมาตอบคอมเมนต์เพิ่นซ้ํานี่ล่ะสั้นๆพี่น้องสั้นๆก็ยาวแล้วเห็นอยู่บ่อันเจอกันคลิปหน้าพี่น้องมีหยังดีๆสวยๆงามๆเดี๋ยวขอสิมาบอกสู่ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ